ื่อคืน5ทุ่มนั่งกินข้าวผมนั่งกินตรงนี้ลุงกับพายผมนั่งตรงนี้นั่งกินข้างนอกผมนั่งกินอยู่หรอนั่งกินครับตุ้มยืนยันได้เลยคืน5ทุ่มเห็นเขาทำอะไรนั่งกินข้าวผมนั่งกินตรงนี้ลุงกับพายผมนั่งตรงนู้นนั่งกินข้างนอกผมนั่งกินอยู่หรอนั่งกินครับแล้วหลังจากนั้นเราเห็นเขาอีกไหมก็ไม่เห็นก็เข้าห้องเช้าคืนก็ยังมีเสียงไออยู่แต่หมอบอกว่าเนี่ยเกิน24ชั่วโมงแล้วก็อืดแล้วเนี่ยผมยืนยันได้เลย5ทุ่มยืนยันได้เลยเห็นทั้งคู่เลยหรอผมเห็นอันนี้ครับมีเข้าห้องแล้วคิดว่าจะเป็นอะไรไหมหรือเชื่อเลยไหมเพราะว่าหมอก็ยืนยันว่ามันอืดมันเกิน24ชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้นะก็เหม็นเมื่อคืน5ทุ่มนั่งกินข้าวใช่เพราะเรากลับจากลูก4ทุ่มกลับมาจากบ้านพี่สาวปกติเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงคือเขาก็อยู่ของเขาปกติของเขาหิวก็ออกมากินบางทีก็มานั่งคุยกันบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยแล้วก็กลับก็เป็นลูกสะใภ้ใช่แล้วพูดอยู่นานยังไงไม่นานนะไม่ถึงสองเดือนเลยเดือนกว่าแล้วก็งานอะไรใครเป็นคนไปเจอนี่ไปทำอะไรไปเรียกเขาอยู่เรียกซื้อรถน้ำอยู่ตอนนี้ไงว่านึกถึงแล้วกลิ่นมันน่าทะเนาะนึกขึ้นได้เอ้ยมิ้งคนดีไม่เห็นแต่มิ้งออกกินข้าวเลยก็เลยไปเรียกเขาหน้าห้องบอกเขาว่าทีแรกเรียกหลังบ้านก่อนเรียกหลังเขาก็ไม่ขานก็เลยกลับมาเรียกหน้าบ้านทีแรกเรียกเขาว่ามิ้งมีของมาส่งลูกพัสดุให้ออกมาเอาเขาก็เงียบอีกเขาเรียกดังๆอีกสองสามครั้งเขาก็เงียบก็เลยเปิดเขย่าประตูเขาเรียกเราเลยเปิดไปแล้วที่เขาไม่ใส่รุ่งเกงไม่อะไรที่ไม่ใส่เกงอันนั้นไม่รู้เขาไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยเขาจะปล่อยเขาคือเขาอาบน้ำเขาจะอยู่ในห้องเพราะห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำในตัวห้องน้ำในตัวเขาจะไม่มาใช้กับของผมแต่เขาไม่ได้ลุกออกมาเลยไม่ออกมาเลยอาบน้ำก็อาบของเขาอาบเสร็จเขาก็นอนรองเท้าไปมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ